จ้าหน้าที่พบมือทั้งสองข้างของผู้ตายแล้วนะฮะโดนตัดทิ้งแล้วใส่ถุงแล้วก็เอาจริงๆเมื่อวานเนี้ยเขามีความพยายามตามหาว่าเอ๊ะเจอร่างแล้วเจอทุกอย่างแล้วข้อมือข้อมือหายไปไหนเมื่อวานมีการถามว่าข้อมือเนี่ยหายไปไหนวันนี้จอแรกเนี่ยตำรวจเขาเริ่มตามหาจากบ้านก่อนเพราะว่าจุดที่ลงมือสังหารน่ะในบ้านน่ะมันจะมีบ่อเกลอะถูกต้องไหมฮะอมตอนแรกคิดว่าจะสูบบ่อเกลอะแล้วก็หาข้อมือด้วยซ้ำไปสงสัยว่าน่าจะเอานำมาลิงก์ที่เกิดเหตุน่ะแต่ปรากฏไม่พบจนกระทั่งวันนี้ตำรวจอีกชุดหนึ่งฮะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรอสอบปากคำนายแซนโดยญาติพยายามเกลี้ยกล่อมบอกไปซะเอาไปทิ้งไว้ไหนบอกไปซะเอาจุดมือไปทิ้งไว้ไหนทั้งสองข้างเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนจนทราบว่าได้นำมือเนี่ยใส่ถุงดำแล้วไปทิ้งไว้ริมคลองตรงข้ามทางเข้าบ้านบางพูนวัดบางพูนวัดบางพูนเนี่ยนะห่างจากบ้านพักของผู้ต้องหาประมาณสัก500เมตรครับซึ่งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยไปตรวจสอบปรากฏพบจริงมันติดสายเคเบิลอยู่ติดสายเคเบิลจริงๆพบเป็นถุงดำเนี่ยตกอยู่ข้างคลองเชียงรากครับโดยภายในเนี่ยมีมือทั้งสองข้างของผู้เสียชีวิตอยู่แต่สิ่งที่แปลกปกติเนี่ยถ้าเอาไปทิ้งในคลองเนี่ยถุงชิ้นเนี้ย ชิ้นส่วนมันอาจจะลอยไปไหนก็ได้ถูกต้องป่ะเพราะมันไม่ได้หนักหนาอะไรค่ะแต่เจ้าหน้าที่สามารถเจอได้ง่ายฮะถุงดำเนี่ยไปเกี่ยวกับสายเคเบิลจึงทำให้ตกลงอยู่ข้างคลองทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเจอได้ง่ายคือเขาง่ายๆเขาบอกนี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่วิญญาณอ่ะอยากให้เจอแม้กระทั่งคิดดูว่าคนที่รู้คนแรกที่เห็นเอาศพมาทิ้งอ่ะเขาก็นอนอยู่บนรถก็คือมีคนเอารถมาซ่อมที่อู่แล้วเขาก็นอนอยู่บนรถปรากฏว่าเห็นเหตุการณ์หมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะพอตรวจสอบภายในเนี่ยภายในถุงดำเนี่ยพบมือทั้งสองข้างใส่ทิชชู่เปียกหนึ่งห่อกระจุกผมยาวประกายแดงนะฮะที่เกิดจากการตัดแล้วก็ใช้ผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว2ชิ้นเนี่ยกางเกงในสีเทา1ตัวห่อขนม1ห่อเสื้อคล้ายชุดนอน1นะฮะจากหลักฐานเนี่ยทำให้โซเชียลวิเคราะห์ว่าผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะมีพฤติกรรมแปลกๆแซนเนี่ยต้องทำอะไรกันแน่นอนเลยหรืออาจจะมีความเชื่อมโยงก่อนหน้านี้ที่มีเพจดังรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของแซนเนี่ยที่บูชาลัทธิซาตานครับเขาบอกเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมโยงว่ามีความคิดแปลกๆเกี่ยวกับลัทธิซาตานมีเพจนึงเขาเล่าให้ฟังครับซึ่งยังเป็นปริศนานะฮะและยังต้องรอผลการสอบสวนผู้ต้องหาในประเด็นดังกล่าวให้กระจ่างต่อไปฮะครับผมซึ่งหลังจากเจอชิ้นส่วนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อรวมกับร่างที่พบเมื่อวานนะครับไปชันสูตรร่วมกันนะครับด้านสภ.ปากคลองรังสิตนะครับก็เปิดเผยว่าชุดสืบสวนเนี่ยได้ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนที่ผู้ต้องหาเนี่ยจะนำศพออกจากหมู่บ้านไปได้มีการขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาก่อน1รอบจากนั้นเนี่ยก็ย้อนกลับเข้าไปในบ้านเพื่อขนศพออกไปทิ้งครับมาที่ฝั่งผู้ต้องหานะครับตอนนี้เนี่ยได้สติเรียบร้อยแล้วตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถตู้เดินทางไปที่สภ.ปากคลองรังสิตเรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ปริปากพูดใดๆเลยและทางแพทย์ก็ยืนยันแล้วว่าแซนผู้ต้องหาเนี่ยใช้ชีวิตปกติได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังตำรวจควบคุมเข้มรอบโรงพยาบาลแล้วก็รอบโรงพักครับผมเมื่อวานนี้มีหนึ่งข้อมูลครับ คือผู้ต้องหาหรือแซนเนี่ย เขาเคยมีประวัติคดีพรากผู้เยาว์ฮะโดยเกี่ยวข้องกับผู้ตายด้วยแต่พบว่าคดีดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าโดยคดีดังกล่าวเนี่ยมีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุ13ปีนะแล้วก็เป็นรุ่นน้องของหมิงหมิงผู้เสียชีวิตหมิงหมิงก็คือผู้เสียชีวิตนั่นแหละเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30ธันวาคม2565ที่การเคหะแห่งหนึ่งเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยเด็กผู้หญิงอายุ13ปีได้ซื้อขายโทรศัพท์กับน้องหมิงหมิงผู้ตายเนี่ยแล้วก็นายแซนแต่เด็กหญิงเนี่ยไม่มีเงินจ่ายจึงได้นัดเจรจาจนกระทั่งช่วงเย็นวันเกิดเหตุหมิงได้โทรไปหาเด็กผู้หญิงให้มาเจอใต้อาคาร11ครับเมื่อเด็กหญิงลงมากลับไม่เจอหมิงฮะแต่ปรากฏเจอแซนแทนจากนั้นแซนได้ลงมือทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิงโดยชกเข้าที่ใบหน้าบีบคอแล้วก็ทุ่มลงพื้นจนเด็กอะอายุ13สลบไปฮะเมื่อเด็กหญิงรู้สึกตัวฮะนายแซนก็ลากเด็กหญิงเข้าไปในห้องมืดซึ่งอยู่ในระหว่างอาคาร10กับอาคาร11ก่อนอนาจารพร้อมกับบีบคอแล้วก็ข่มขู่นะฮะแล้วก็ไม่ให้ร้องขอความช่วยเหลือจากใครด้วยจากนั้นแซนได้ลากเด็กผู้หญิงเนี่ยออกจากมุมมืดแล้วไปทำร้ายร่างกายต่อที่บริเวณลานจอดรถหน้าตึกฮะจนเด็กอายุ13สลบไปฮะสองรอบเลยสองรอบแล้วเมื่อผู้ฟื้นคืนสติปุ๊บนายแซนก็บังคับให้ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันโดยบอกว่าจะพาไปบริษัทใต้ดินซึ่งก็มาทราบชื่อภายหลังว่าคือศัพท์เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นว่าหมายความว่า
อุ้มพาไปหมกดินก็ไปฆ่าว่างั้นเถอะเอาง่ายๆนั่นแหละแต่ก่อนออกจากการเคหะเด็กหญิงเนี่ยก็ได้ขัดขืนทำให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจนชาวบ้านในละแวกนั้นน่ะเขามาช่วยกันฮะนายแซนก็เลยถูกจับไว้ถูกจับไว้ก่อนก่อนจะไปแจ้งตำรวจที่สน.คณะยาวให้เข้าจับกุมซึ่งผลการตรวจร่างกายของเด็กหญิงคนนั้นพบร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศจริงๆฮะจึงได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับนายแซนในหลายข้อหาเลยคือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นกระทำการอนาจารแก่เด็กอายุต่ำกว่า15ปีแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป1ปีครึ่งนะครับก็พบว่าคดีดังกล่าวเนี่ยอยู่ในชั้นศาลอยู่แล้วก็รอระหว่างซักพยานอีก1ครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งระหว่างที่อยู่ในขั้นสอบสวนเนี่ยก็มีการไกล่เกี่ยกับทางพ่อแม่ของนายแซนด้วยยื่นข้อเสนอว่าขอเยียวยาเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นแต่ว่าผู้เสียหายไม่ยินยอมจึงไม่มีการชดเชยหรือว่ามีการเยียวยาใดๆเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่สาวของผู้เสียชีวิตคือหมิงหมิงเนี่ยเขาเล่าพฤติกรรมของนายแซนผู้ก่อเหตุเขาไปเล่าในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยว่าเขามีพฤติกรรมรุนแรงเขาเคยมาเล่าให้ตนฟังด้วยตัวเองเลยว่ามีความสุขมากเวลาที่ได้ทำร้ายคนนี่เป็นซาดิสเวลาที่ได้ทำร้ายคนเนี่ยเขาจะมีความสุขมากมีความรู้สึกว่าอยากฆ่าคนอย่างกรณีปี2565เด็กผู้หญิงอายุ13นั้นน่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะเขายังกล้าเอามาเล่าให้เราฟังอย่างมีความสุขว่าได้ทรมานเด็กยังไงเขาตื่นเต้นมากตอนที่ได้ทำร้ายคนแล้วก็อยากจะเอาดินเนี่ยฝังกลบเด็กคนนั้นด้วยเราฟังก็ตกใจมากพยายามเตือนน้องเฮ้ยแบบนี้มันไม่น่าอยู่ด้วยแล้วนะน้องเราผู้เสียชีวิตก็พยายามจะถอยออกห่างมาหลายรอบแต่เขาก็จะมาง้อด้วยคำหวานๆตลอดน้องสาวเนี่ยเล่าว่าครั้งนึงเนี่ยหมิงหมิงเนี่ยไปขอเลิกแต่แซมไม่ยอมเลิกก็เลยจัดน้องสาวเราด้วยการมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอามีดเนี่ยจ่อคอหอยสุดท้ายน้องเราต้องยอมคืนดีด้วยครับยังมีแชทที่น้องสาวเนี่ยทักไประบายว่าจับได้ว่าแซนเนี่ยแอบไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วยังเอาเงินของหมิงหมิงไปจนหมดตัวเลย 17,000 บาททำให้หมิงหมิงเนี่ยไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนจะหนีออกมาได้ยังไงวันที่มีคนโทรมาแจ้งว่าน้องสาวถูกฆาตกรรมเนี่ยเรายังไม่เชื่อเลยเป็นเรื่องจริงแต่พอไปถึงโรงพักเจอว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงเราตกใจมากตอนออกมาจากโรงพักคือวันนี้ครอบครัวเขาเพิ่งนั่งรถไฟกันมานะครับวันนี้ครอบครัวเขาทั้งแม่ทั้งพี่สาวจะเพิ่งนั่งรถไฟมาเขาบอกว่าตอนตัวเองออกมาจากโรงพักเนี่ยยังเจอครอบครัวผู้ก่อเหตุอีกเรายังเข้าไปถามพวกเลยจะไม่พูดอะไรกับหนูหน่อยหรอลูกคุณทำน้องหนูตายนะปรากฏครอบครัวเขาบอกว่าไงฮะไม่พูดทีน้องคุณยังไม่พูดอะไรเลยเอาก็ตายไปแล้วก็ตายไปแล้วไงโอ้ครอบครัวแบบไม่พูดทีน้องคุณยังไม่พูดอะไรเลยเหมือนเขาโยนมาว่าน้องเราก็ผิดเหมือนกันอันเนี้ยถือว่าเราติดค้างคาใจมากๆพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนาะอันนี้แย่เลยนะคะส่วนแม่ของหมิงหมิงนะคะผู้เสียชีวิตนี่เขาเล่าว่าตอนที่รู้จักกับแซนเนี่ยเขาเป็นเด็กน่ารักมากสุภาพชอบมาอ้อนแม่เขาเคยบอกแม่ว่าเขาเนี่ยรักลูกสาวแม่จริงๆเดี๋ยวเขาเรียนจบเนี่ยเขาจะหาเงินมาขอลูกสาวแม่แต่งงานเรายังรู้สึกเลยนะว่าเด็กคนนี้มันน่ารักมากไม่เคยเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาเลยที่ลูกไม่เคยเล่านะคะเพราะว่าลูกเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ห่วงความรู้สึกของแม่เหมือนกันนะคะเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเขาก็จะไม่ยอมเล่าให้แม่ฟังเลยแม่เขาบอกว่าบ้านของเราไม่ได้มีฐานะมากมายน้องมักจะต้องทำงานเสริมตลอดไม่ว่าจะต้องขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดงทำงานที่ปั๊มน้ำมันทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็มักจะส่งเงินกลับบ้านให้แม่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งก่อนที่น้องจะเสียชีวิตน่ะน้องเพิ่งแชทมาคุยกับแม่ว่าอยากสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคือนอร์เวย์กับออสเตรเลียเพราะอยากจะมีอนาคตที่ดีครับผมต่อมานะครับทางพ่อของผู้ก่อเหตุนะครับได้โฟนอินเข้ามาในรายการโหนกระแสนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็อยากจะขอโทษครอบครัวผู้สูญเสียต่อสิ่งที่ลูกชายของเขาเนี่ยได้ทำลงไปแล้วก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบเยียวยาทางครอบครัวผู้สูญเสียโดยหลังจากจบรายการเนี่ยก็จะขอคุยส่วนตัวกับคุณแม่ของน้องหมิงหมิงนะครับอีกครั้งนึงแล้วมาที่ฝั่งของประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาแล้วก็การบริหารการยุติธรรมมรังสิตชี้ว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยมีจุดที่เป็นประเด็นอยู่หลายจุดเลยเช่นการตัดมือของเหยื่อเนี่ยอาจจะเป็นการต้องการที่จะปิดบังอัตลักษณ์บุคคลเพื่อไม่ให้พิสูจน์ตัวตนคนตายจากลายนิ้วมือได้แล้วก็ยังพบว่ามีความพยายามที่จะตัดศีรษะออกด้วยแต่ว่าไม่สำเร็จส่วนเรื่องเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือไม่นั้นนะครับในทางกฎหมายเนี่ยต้องเป็นผู้ป่วยวิกลจริตชนิดที่ว่าไม่มีสติพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะเดินถอดเสื้อผ้าข้างถนนอะไรแบบนั้นแต่ว่าเท่าที่ดูลักษณะเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ผู้ป่วยวิกลจริตเพราะว่าความพยายามในการที่จะปิดบังอัตลักษณ์ของผู้ตาย
ความพยายามในการซ่อนเร้นอำพรางศพมันก็ยิ่งสะท้อนว่าผู้ป่วยทางจิตเนี่ยจะคิดซับซ้อนขนาดนี้ได้จริงหรือวันนี้ทางโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขฮะเขาบอกตอนนี้ต้องดูประวัติการรักษาจิตเวชและต้องไปดูประวัติอื่นๆเพิ่มเติมอาจเป็นไปได้ทั้งเรื่องไซโคพาธนะหรือโรคหูแว่วอ่ะถูกต้องไหมภาพหลอนอะไรต่างๆมันเป็นไปได้หลากหลายแบบนั่นแหละเช่นเดียวกับทนายบอกว่าคดีนี้จะไปสู้ว่าเป็นอาการจิตเนี่ยยากมากพฤติกรรมมันสะท้อนชัดฮะว่ามีการวางแผนยิ่งอายุครบ18แล้วด้วยเนี่ยขึ้นศาลผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เยาวชนแล้วไล่เลียงพฤติกรรมต่างๆโทษหนักถึงประหารชีวิตนะฮะจะสู้ให้ไม่ต้องไปรับโทษบอกเลยว่าสู้ไม่ได้หรอกหลุดหมดยังไงก็ต้องรับโทษแน่นอนครับผมเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์